เลยนะครับปายนก็มีช่างเปาก็มาวันนี้สิทธิ์เจ๊เหลียวครับผมเจ๊เหลียวเป็นกำลังใจให้กับเพชรพลังชัยด้วยฮะ24กับ26ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นมวยเมียนมาครับที่สูงกว่า5เซนประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าไม่หนีกันนะครับต้องบอกว่าเพชรพลังชัยนี่เป็นมวยมีเกรดเลยนะครับระดับเจอกับพวกป่าพิภพเอราวัณกรเพชรพญาไทเพชรตะลุงพิทักษ์ทางหลวงครับขณะที่เมียวมีอ่องนี่ก็โอ้โหโชคโชนครับในเรื่องของการโชคคัดเชือกนี่แหละฮะก็เรียกได้ว่ามาถูกทางนะครับนอกจากคู่นี้ครับก็ยังมีอีกหนึ่งคู่ครับเดชทรงวุฒิเดี๋ยวดูฮะจะเจอกับฮัลลาวินนะฮะเอาครับยกแรกคู่นี้นับน็อกนี่ต้องบอกว่าเกิน 80% ขาบูขาลุยทั้งคู่ครับเพชรพลังชัยกางเกงสีดำนะครับเมียเมียอ่องเนี่ยกางเกงขาวโอ้ดูลำผักลำโค่นครับประเภทหนักหนักแรงแรงทั้งคู่ครับเบียดในมาครับเสียไปก็เสียคืนครับไม่ให้เกาะไม่ให้ตีนานครับเตะไว้ก่อนต่อยหมัดคืนไปล็อกไว้ครับพยายามใช้ความเก๋าครับล็อกไว้ก่อนกดไว้ก่อนครับเพชรพลังชัยตัวประเภทสายทุบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าใครจะอึดใครจะแข็งกว่ากันครับแข้งซ้ายเตะสวยงามเลยมวยพม่านี่มวยเมียนมานี่เขาจ้องจะนับน็อกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าครบยกเนี่ยเสมอแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของการโขกหัวด้วยครับศีรษะกติกามวยไทยเนี่ยไม่ได้นะครับเฮดบัตศีรษะชนกันเนี่ยไม่ได้เพชรพลังชัยจ้องครับจ้องแล้วขวาครับดูแล้วก็ยังไม่ออกลูกบู๊อะไรนะครับยังคงป้องกันตัวอยู่ครับในช่วงต้นจะพยายามจับทางไว้อยู่นะครับปล่อยหมัดมาครับ1 2ครับในพยายามล็อกพยายามตีคืนไปครับเพชรพลังชัยเมียวเมียวขยับแข้งซ้ายหลุดเจอหมัด1 2พยายามล็อกพยายามกอดไว้ก่อนครับกอดล็อกเก็บอาวุธของคู่ต่อสู้ขยับพื้นบ้างครับผัดกันลุกผัดกันรับแล้วครับโอเคแม่ทั้งสองคนยังดูว่าค่อนข้างหนักไปทางอึดอัดแล้วครับส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่เนื้อของการกอดวงในครับเดี๋ยวดูว่าใครจะสาวหมัดเข้าเป้าก่อนเห็นพลังชัยนี่ช่วงต้นนี่ถือว่าคุมเกมครับมาสักครู่ครับซ้ายนี่เข้าหน้าครับวงในเริ่มจะโจมตีอัดเข้าลำตัวครับเดี๋ยวดูครับว่าจะมียุบมีย่นหรือเปล่าครับเมียวเมียอ่องเป็นพลังชายขยับลุกไล่ต่อเมียวก็เดินเข้ามาครับจ้องจ้องยัดซ้ายกระแทกไปก่อนแม่แล้วว่าเป็นพลังชายนี่เตะดีครับวงในเริ่มจะโหมตีเหมือนกันมา1 2มา3 4 5อ้าว2คืนไปแล้วดูครับมาเหมือนมีย่อไปสารวันเตี้ยลงไปเหมือนกันนะครับเจอศอกสวนของเพชรพลังชัยครับหมัดเขาพยายามต่อยมาก็จริงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าเป้าครับหมดยกแรกครับกลับมาชมภาพช้ากันนะครับคู่นี้มีก้นตี้ไปแล้วครับ1จังหวะนี่ครับจังหวะสาดขวาของทางด้านเพชรพลังชัยนะครับนี่ครับแม่หมัดพยายามจะอัดเข้าไปครับนี่เมียวนี่ก็พยายามบู๊เต็มที่เหมือนกันครับนี่สั้นๆครับงัดศอกซ้ายเริ่มจะเห็นอาวุธของเพชรพลังชัยเหมือนกันครับในช่วงท้ายๆยกนี่เดินสาวเข้ามาเลยครับแต่ว่านี่ครับแม่ศอกมีวู้ไปเล็กน้อยครับโอ้โหเกือบเหมือนกันนะฮะโอ้ยังดีว่ายังประคองตัวแล้วก็พยุงขึ้นมาได้ดูอีกมุมนึงนะครับจังหวะฟันครับนี่ครับมั่วเข้ามานี่เจอดักเลยครับกลับมาตามกันต่อในยกที่2นี่ไปแล้ว1ก้นเตี้ยนะครับแต่ว่าจะมีนับมีน็อกหรือไม่ครับก็ติดตามกันครับยก2เริ่มแข้งขวามาครับโอ้โหเจอเข้าไปครับทีนี้เดือดเลยครับเดือดเลยครับโดนดอกเมื่อสักครู่ครับจะเอาคืนแล้วครับ
เมียวเมียองเมียวเมียองโดนกอดไว้ก่อนครับโดนล็อกไว้ก่อนครับลุยครับเดินเร็วครับคึกแล้วครับคึกแล้วครับช้าจ่าคุ้มคลั่งครับพยายามลุยพยายามสอยเข้าไปครับลุยต่อครับเมียวเมียองหมัด 1-2 ครับแกลุยอย่างเดียวครับแกลุยอย่างเดียวครับส่วนเพชรพลังชัยก็กอดไว้ก่อนตีไว้ก่อนครับใบสั่งจากทีมงานพี่เลี้ยงครับรวมไปถึงแฟนคลับจากเมียนมาวันนี้ก็มาเชียร์กันหลายชีวิตอยู่ครับว่าไม่อยากจะให้อายเพื่อนครับต้องเดินใส่เต็มที่ครับแพ้ชนะนี่เอาไว้ที่หลังว่าถ้ายืนกันทีต่อทีนี่เพชรพลังชัยครับดูมั่นคงกว่าเนี่ยจังหวะขวายาววงในเข่าในครับโอ้ดูเมียวเมียอ่องนี่ยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับเอาครับแม่อาวุธนี่ค่อนข้างช้าเอาครับเพชรพลังชัยเหมือนจะเห็นครับเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วครับเริ่มจะฟัดตีมีอาการยุบหรือเปล่าขยับเข้าไปครับเพชรพลังชัยวงในครับเสียบขวาไปตีเข่าขวาไปครับลุยต่อเดินเข้าไปจับได้ครับเจอมาสอกคืนครับสอกคืนครับมัดกับสอกแล้วครับทีนี้ครับออกกันใกล้ๆครับเน้นกันมาแบบนั้นเลยครับขยับเข้ามาครับเพชรพลังชัยโดนถีบไว้ก่อนวงนายพยายามเนี่ยครับกระซวกปลายตีปลายขย่าวนิดนึงครับก่อนกินยาขย่าวขวดนิดนึงวงนายนี่ต้องบอกว่าทางเพชรพลังชัยนี่ตีตัวเดียวเลยนะครับเมียวเอาสาวหมัดมานี่ฮะนายนี่เจอจับล็อกแบบนี้นี่ไล่แขนสู้ไม่ได้เลยครับเอากรรมการก็ไม่อยากให้ตีนานครับเน้นอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกนี่ครับแข้งขวาจับได้แล้วแม่เน้นล็อกมากกว่าครับเมียวล็อกแต่ไม่ตีครับไม่มีคะแนนนะเอากระแทกซ้ายไปทีนึงซ้ายอีกทีเอาเริ่มจะออกหมัดเข้าเป้าเหมือนกันครับโอ้แต่ว่าในนี่แหละฮะเป็นพลังชายกอดได้นี่ก็บินตีเลยแกโถมเข้ามากอดไว้เลยครับเมียวไม่ออกเอาหมดยกพักแป๊บเดียวครับไปดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ฮะจังหวะขวาของทางด้านเพชรพลังชัยครับถือว่าคุมเกมได้ดีครับคอนโทรลสถานการณ์เอาไว้ไม่ให้มันไปอยู่ทางฝั่งนักชกเมียนมาครับวงในก็ลัดล็อกครับแล้วก็กอดเอาไว้นี่ครับแม่หลบปัดได้อย่างสวยงามครับเนี่ยวงในนี่ก็เน้นไปที่ตีเขาสีข้างนี่ครับเมียวนี่ก็พยายามจะรัวหมัดเข้ามาครับแต่ว่าไม่ค่อยแม่นนะโดนศอกนี่ครับฟันดอกนี้ครับถือว่าเต็มๆดอกเหมือนกันครับดูช้าๆชัดๆครับดูจังหวะจับวงในนี่คือจับแล้วโน้มโอ้โหแล้วตีนี่ครับโอ้โหเนี่ยบทไปบทมาเนี่ยก็กะเจ้าให้ยุบเลยแหละครับทางด้านเพชรพลังชัยดูขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับยก3ครับลุยกันต่อเอาคึกใหม่แล้วครับเนียวไม่ออกพยายามคึกใหม่แล้วครับส่วนเพชรพลังชัยครับใช้ความนิ่งครับสยบความเคลื่อนไหวก็ไม่มั่วด้วยนะครับเห็นบทเรียนจากผู้ที่ผ่านมาพยายามจะต่อยในเกมของตัวเองครับวงในเนี่ยก่อแล้วครับนอกจากจะเป็นการปิดหมัดของเมียวเมียอ่องแล้วนะครับก็ยังได้เข่าด้วยครับสอบอีกทีนะครับทางด้านเพชรพลังชัยดูขยับเดินยกนี้นี่ต้องการจะเห็นนับเห็นน็อกแล้วครับดูแข็งแรงแข็งแกร่งกว่านะครับถึงตรงนี้เอาครับฟันสอบอีกทีนึงวงในขวางได้แล้วขวางแล้วตีแม่เจอบิดเหลี่ยมเดินเข้ามาเดินเข้ามาครับเพชรพลังชัยแทงเข่าขวาไปครับแทงเข่าซ้ายครับอ
จิ้มหมัดมาแทงเข่าคืนตรงในครับหมัด 1-2 แทงเข่าซ้ายคืนครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายเข้าไปครับพยายามเลือกออกแล้วครับเพชรพลังชัยเตะขวาไปครับตีเข่าซ้ายเหนือเมียอ่องเอายังไงดีครับเจอแบบนี้เข้าไปมาเจอแข้งซ้ายอีกครับแข้งขวามาจิ้มหมัดขวาคืนไปครับเพชรพลังชัยขยับเข้าไปแทงเข่าขวาเตะขวาจิ้มขวาครับพยายามบิดแล้วก็เททิ้งลงไปครับเมียวเมียอ่องลุกขึ้นมาเพชรพลังชัยขยับต่อไปซ้ายเข้ามาโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปถีบไปก่อนนี่ครับขึ้นแทงขึ้นเข่าครับของเพชรพลังชัยถีบไว้จับจับจับแล้วนี่ครับไม่อยากให้กอดกันนานไม่อยากให้ปล้ำกันนานเลยครับหมัด 1-2 มาครับเพชรพลังชัยนี่จิ้มท้องจิ้มท้องครับเนี่ยพอได้จังหวะจับคอแล้วก็แทงเข้าไปครับหมดยกสุดท้ายครับจะสู้กันมาอย่างเต็มที่เต็มถังนะครับทั้งเมียวเมียอ่องครับช้าๆนะครับภาพช้าๆดูชัดๆครับไฮไลท์ที่ผ่านมาครับจังหวะบินตีครับวงในนี่ครับสับเอาโอ้ยสับคืนดอกนี้ครับพยายามจะต่อยคืนแล้วเจอครับเจอศอกครับแล้วก็เสียบเข้าไปดูครับจังหวะแขนนี่กดไว้เลยครับกดคอไว้ครับศอกสั้นๆครับงัดไปเลยครับจังหวะเตะซ้ายครับแข้งขวามาแล้วจิ้มหมัดขวาคืนไปและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับ And the winner is Black Corner เพชรพลังชัย from สุพรรณบุรีก็ไม่มีปัญหาสำหรับทางด้านเพชรพลังชัยนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาลาศรีสิงห์พระอารี